เปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกับประสบ Motoring on Air นะคะในช่วงของ Motoring Update นะคะก็จะสรุปข่าวคราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจนำมาฝากกันมีทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกนะวันนี้ใช่แล้วนะคะแต่ว่าเราเริ่มต้นที่เมืองไทยกันก่อนเนาะเราจะไปกันที่ทางแบรนด์ของ Honda นะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะในการประกาศผลนะคะไอเดียรุ่นจิ๋วนะคะแล้วก็รับทุนการศึกษากันไปนะคะเป็นการเวิร์กช็อปปลุกพลังของเด็กๆนะคะหรือว่าปลุกพลังคิดนั่นเองค่ะโดย Honda เขาจัดพิธีมอบทุนนะคะสร้างแบบจำลองแล้วก็เวิร์กช็อปปลุกพลังคิดและภารกิจประดิษฐ์กระหึ่มโลกค่ะในโครงการ Honda Super Idea Contest 2014ให้กับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นะคะเจ้าของไอเดียสุดล้ำ24ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบการประลองไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในรายการโทรทัศน์ Super Idea Kids กระหึ่มโลกนะคะออกอากาศทางช่อง Workpoint เป็นครั้งแรกในประเทศไทยผู้ชนะเลิศก็ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นตัวแทนเยาวชนไทยร่วมค่าย Honda Super Idea Kids เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเยาวชนไทยและญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งโครงการนี้นี่นะคะดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วก็จะมีเยาวชนจากทั่วประเทศร่วมส่งประกวดผลงานนะคะมีทั้งสิ้นถึง 326,870 ผลงานจาก 2,000 โรงเรียนเลยทีเดียวนะคะปีนี้เยาวชนระดับประถมศึกษาเนี่ยมีโครงมีส่งการเข้าประกวดมาถึง 1,539 ผลงานจากทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไรก็ตามนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะจัดต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่มีการปรับโฉมโดยนำเยาวชนทั้ง24คนนะคะไปประลองไอเดียกันในรายการโทรทัศน์ Super Idea Kids กระหึ่มโลกด้วยนะคะกับการออกอากาศครั้งแรกในประเทศไทยก็กำหนดออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะ 17:00 นถึง 17:30 นตั้งแต่5ตุลาคมถึง28ธันวาคมนะคะทางช่อง Workpoint ใน Digital TV ด้วยส่วน Honda Super Idea Contest นี่นะคะก็จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่ปี2548นะคะแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วล่ะค่ะครับก็เป็นโครงการดีของ Honda ที่จัดต่อเนื่องกันมาหลายปีก็นี่ฉันแอบดูรายชื่อนะคะซึ่งเป็นน้องๆที่มาจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็มีที่แพร่นะคะที่ผ่านเข้ารอบมานนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะคะก็ชอบมีโครงการชื่อนี้ด้วยนะคุณเครื่องบอกเลขหวย ไงล่ะบอกยังไงมันบอกยังไงหมายถึงว่าไม่มีเครื่องอะไรอีกอ่ะกิฟกินเหาเลิศปะล่ะคือเป็นคือมันใช้ได้จริงใช่ไหมคือแค่ใช่คือแค่ชื่อก็น่ารักแล้วอ่ะคือแล้วก็เด็กๆที่ทำเนี่ยนะชั้นประถมป.4นะเครื่องบอกเลขหวยนี่ป.4นะหางนางเงือกป.1รองเท้าอเนกประสงค์คุณแม่มือสองคืออะไรนั่นน่ะสิคุณแม่ใช้แล้วคุณแม่มือสองอันนี้ก็ประถม4นะกิฟกินเหานี่ชอบนะชื่อน่ารักเชียวนาฬิกาป้องกันเด็กกระทำผิดเข้าท่านะคือบางทีอาจจะเป็นโปรเจกต์หรือโชว์ไอเดียค่ะค่ะนะถ้าพัฒนาใช้จริงอาจจะลำบากแต่ว่าคอนด้าเขาอยากให้มีจินตนาการให้รู้จักคิดอะไรแปลกใหม่ๆถุงมือช่วยถักเปียเพราะเด็กๆต้องถักเปียไงก็น่ารักดีนะคะก็อย่างไรก็ตามก็มีน้องๆผ่านเข้ารอบมาแล้ว24ผลงานด้วยกันที่ดิฉันพูดนี่เขาผ่านเข้ารอบมาแล้วนะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะน่ารักดีนะคะกิจกรรมดีๆของทาง Honda ค่ะนอกจากกิจกรรมของ Honda แล้วนะคะทางฝากฝั่ง Toyota ค่ะเขาก็คล้ายๆกันนะมีกิจกรรมเหมือนกันนะส่วนใหญ่เนี่ยพวกแบบเนี้ยเขาก็จะจัดแต่ดีนะดิฉันชอบนะเอาเงินมาคืนให้กับแบบเด็กๆรุ่นใหม่ๆบ้างเด็กเขาก็จะได้สารฝันจุดประกายความคิดต่างๆด้วยส่วนทางด้านของ Toyota นะคะเขาก็มีโครงการใหม่ล่าสุดนะคะก็มาสักแป๊บนึงแล้วนะได้ยินอยู่ Toyota It's Mine นะคะเป็นโครงการที่ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมนะคะสนับสนุนศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันพร้อมมีความสามารถให้ก้าวสู่ความสำเร็จที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะ
กิจกรรมนี้นะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันก็จะประกอบด้วยYaris The Presenter 2014อันนี้ดิฉันเห็นก็ประกวดกันไปแล้วแล้วก็ได้พรีเซนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโฆษณาหลาเลยหลาเลยเบลเลอร์เลยนะคะใช่แล้วค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความฝันทางด้านของการแสดงนะคะได้แสดงความสามารถคัดเลือกเป็นพรีเซนเตอร์โตโยต้ายาริสนะคะกิจกรรมก็จัดมาตั้งแต่เมษาถึงมิถุนาที่ผ่านมากระแสตอบรับดีค่ะเพราะว่ามีผู้เข้าประกวดถึง 6,000 คนนะคะผู้ชนะปีนี้คุณชนาทิพโพทองคำนะคะแล้วก็คุณพัฒนรีบวรกมลเศษนะคะทั้งสองก็เป็นพรีเซนเตอร์ของ Toyota Yaris อย่างเต็มตัวนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมของ Toyota ค่ะ Decoration Contest นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ออกแบบทางด้านของศิลปะนะคะเป็นการออกแบบประกวดแต่งรถ Toyota นะคะภายใต้แนวคิดอย่าง And Sporty นะคะ Virtual ofVirtual for New Generation นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะให้กับเยาวชนสามารถที่จะมาแสดงผลงานนะคะแล้วก็แต่งรถไปจัดแสดงได้นะคะที่สยามสแควร์นะคะก็กิจกรรมนี้มีถึงสิ้นเดือนนี้กันยายนนะคะสนใจก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Toyota นะคะ www.toyotacarseco.com นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมของ Toyota Toyota Music Platform นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของดนตรีนะคะก็ดูเรื่องราวของกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียเสียงดนตรีนะคะแถลงข่าวแนะนำกิจกรรมอย่างเป็นทางการ18กันยายนนะคะที่ผ่านมาที่ลาน Groove Central World รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวทางรายการของเราก็จะมีมาให้ติดตามกันเรื่อยๆเลยทีเดียวก็นี่เป็นอีก3กิจกรรมที่อยู่ใน Toyota It's Mine นะคะครับก็จากเรื่องของกิจกรรมดีๆในเมืองไทยนะครับมาดูรถใหม่ในต่างประเทศบ้างนะครับคือผมก็พยายามนำรุ่นที่เด่นที่ดังที่คนไทยรู้จักแล้วที่มีโอกาสเข้ามาขายในเมืองไทยแน่ๆมานะครับคือถ้าบางรุ่นบางคันเปิดตัวในเมืองนอกแต่มันไม่เกี่ยวกับเมืองไทยก็ไม่เอามาไม่ต้องเอามานะครับแต่สำหรับ Mazda MX-5 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีตำนานมีประวัติศาสตร์ยาวนานมีสาวกที่คลั่งไคล้ในหรือชื่นชอบในรถยนต์รุ่นนี้ในเมืองไทยก็มีอยู่มากนะครับถึงวันนี้นะครับ Mazda MX-5 เนี่ยหรือมิยาตะในอเมริกาะนะครับชื่อในอเมริกาเรียกมิยาตะนะครับญี่ปุ่นเรียก Roadster นะครับส่วน MX-5 เนี่ยเป็นชื่อที่ใช้ในการทำตลาดทั่วโลกนะครับเดินทางมาถึงเจเนเรชั่นที่4แล้วนะครับภาพออกมาครบชุดแล้วนะครับรายละเอียดก็เปิดเผยมาพอประมาณนะครับว่าจะใช้เครื่องยนต์แบบไหนนะครับเตรียมวางขายเมื่อไหร่นะครับแน่นอนล่ะครับอย่างที่คุณตุ่นรู้จักคุณผู้ชมรู้จักก็จะมากับเทคโนโลยี Sky Active ด้วยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนนะครับแต่หน้าตาที่เห็นนี่นะครับแหมโฉบเฉียวเร้าใจเหลือเกินนะครับซึ่งจริงๆโปรเจกต์นี้นะครับคุณตุ่นคุณผู้ชม Mazda เนี่ยเหมือนร่วมทุนกับทาง Fiat Group นะครับ Fiat Group นี่ก็ในแบรนด์ก็มีAlphaครับอัลฟาโรมิโอเนี่ยก็ร่วมกันพัฒนาก็คือแชร์แหละไม่อยากเสียตังค์คนเดียวอ่ะช่วยกันช่วยกันเพราะรถอาจจะถึงแม้จะเป็นรถสเตอร์ที่ขายดีนะครับแต่หมายถึงแน่นอนละมันก็ไม่ได้แม้สดับรถบ้านนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รถพวกนี้เนี่ยถ้ามันลงขัดลงหุ้นกันได้เพื่อพัฒนาเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาก็แตะตาคนละแบรนด์แยกขายกันไปก็ขายไปเพราะแต่ละคนจะมีตลาดของเขาอยู่แล้วนะครับเขาคงรู้ว่าตลาดไม่ทับกันแต่ DNA ของรถเนี่ยมันไปด้วยกันได้อัลฟากับมาสด้าโอเคคือแค่จะบอกว่านอกจาก MX-5 แล้วเนี่ยในโฉมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไอ้โฉมแบบเนี้ยหรือคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะแปะตาอัลฟาขายก็ได้นะครับชื่ออะไรเดี๋ยวก็มาว่ากันอีกทีกลับมาในส่วนของมาสด้านะครับโฉบเฉียวทีเดียวนะครับสำหรับการออกแบบก็ยังยึดอิงแนวคิดการออกแบบโคโดดีไซน์นะครับโฉบเฉียวเหมือนรถจะพุ่งไปข้างหน้านะครับแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมเรื่องของตัวถังโครงสร้างน้ำหนักเนี่ยเบาลงด้วยคือ MX-5 เนี่ยขึ้นชื่อมาอยู่แล้วตั้งแต่เจเนเรชั่น1 2 3เนี่ยMazda เขาไม่ได้มองว่าต้องใช้เครื่องยนต์ใหญ่ๆหรือเครื่องยนต์แรงๆมาขับเคลื่อนนะครับ Mazda เขาคิดว่าเอาเครื่องยนต์พอประมาณเนี่ยแหละแต่สิ่งสำคัญก็คือตัวรถเนี่ยต้องเบาแล้วก็มีหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดีนะครับฉะนั้นในส่วนของ MX-5 ใหม่เนี่ยนะครับน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นเดิมเนี่ย100กิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 1,000 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับลดลงมาแล้วนะครับความยาวเนี่ย เห็นว่าในตัวโฉมนี้เนี่ยหั่นลงไปนะครับสั้นลงกว่าเดิมนะครับในขณะที่ความกว้างเนี่ยกว้างขึ้น
ตัวถังเตี้ยลงอีกตัวเดิมว่าเตี้ยแล้วตัวนี้เตี้ยลงไปอีกนะครับฉะนั้นเรื่องของการทรงตัวนี่ก็น่าจะการันตีได้ครับเรื่องความหนึบหนับนี่แหมผมขับมานี่ก็ถ้ารุ่นเก่าๆนี่ม้ามตับไตนี่กระเจิงหมดนะครับแต่พอมาได้ชมที่แล้วเนี่ยนุ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่มาชมนี่เดี๋ยวจะมาลองดูกันอีกทีนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยหลักๆที่ทำตลาดนี่น่าจะเป็นตัวเบนซินสกายแอคทีฟ G ขนาด2ลิตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์สกายแอคทีฟเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดการทำตลาดเนี่ยคาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้าค่ะนี่ครับญี่ปุ่นอาจจะได้เป็นประเทศแรกที่ทำตลาดก็ไม่น่าแปลกใจนะครับการผลิตอยู่ที่เมืองฮิโรชิมานะครับซึ่งมีโรงงานมาซ่านะครับอยู่ที่นั่นเป็นหลักนะครับก็ญี่ปุ่นอาจจะได้ขายก่อนนะครับปีหน้าช่วงอาจจะต้นปีกลางปีเนี่ยนะเมืองไทยนี่ก็มาลุ้นกันว่าปลายปีหน้าจะได้นำมาเปิดตัวแล้วพร้อมทำตลาดหรือเปล่ามาแน่นะครับรูปโฉมหล่อๆแบบนี้สำหรับ Mazda MX-5 Roadster รุ่นดังของโลกครับนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องของ Motoring on Air นะคะที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมที่เรามีฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะนั่นก็คือทาง Facebook Fanpage ของเราค่ะ www.facebook.com/motoringonair นะคะซึ่งเราก็มีของรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยทีเดียวโดยก็จับแจกแบบนี้เป็นประจำเมื่อสักครู่แจกไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับกระเป๋านะคะสัปดาห์นี้ย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับเสื้อที่จะมอบให้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นรูปเราสองคนนะคะใน Facebook Fanpage แล้วก็เข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์ภาพค่ะก็จะมีเสื้อนะคะที่ระลึกนี่มอบให้มีเลข3อยู่ข้างด้วยนะคะอันนี้เป็น Mazda All New Mazda 3นะคะนี่เป็นเสื้อก็มอบให้ใครซื้อรถเขาแล้วมีเสื้อตัวนี้ใส่ด้วยนะสุดเท่เลยหรือใครยังไม่มีรถเอาเสื้อไปใส่ก่อนเดี๋ยวรถจะตามมาทีหลังเดี๋ยวจะรู้สึกอยากได้รถคุณก็คิดได้นะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Motoring On Air แล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Hungry like the wolf.